ก่อนจะใส่ข้อมูลในเอกสารก็ควรจะกำหนดหรือตั้งค่าของหน้ากระดาษก่อนนะคะคลิกคำสั่งไฟล์เลือกเพจเซตอัพก็จะปรากฏหน้าจอเครื่องมือตั้งค่าหน้ากระดาษโดยจะประกอบไปด้วย orientation คือการกำหนดแนวของกระดาษ portrait คือกำหนดกระดาษเป็นแนวตั้ง landscape คือกำหนดกระดาษเป็นแนวนอนนะคะถัดมา paper size คือการกำหนดขนาดของกระดาษpage color คือการกำหนดสีพื้นของเอกสารmargins คือการกำหนดระยะขอบของกระดาษทั้งขอบด้านบนขอบด้านล่างขอบด้านซ้ายและขอบด้านขวาและเมื่อกำหนดค่าต่างๆแล้วให้คลิกปุ่มโอเคก็จะได้หน้ากระดาษตามที่กำหนดโดยหากเราตั้งค่าหน้ากระดาษหลังจากใส่ข้อมูลและจัดรูปแบบแล้วอาจทำให้รูปแบบที่จัดไว้มีการคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนเป็นลำดับแรกนะคะ